ส่วนเรื่องที่หลายคนถามว่าเมื่อไหร่น้องๆจะออกมาแล้วก็กลับบ้านกันสักทีตอนนี้หลายคนก็อยากให้ออกมาค่ะซึ่งล่าสุดนะคะทีมนักดำน้ำํานักประดาน้ําก็มีการประเมินบอกว่า2วันนี้น่าจะสามารถพาน้องๆออ,ออกมาได้แล้วค่ะโดยมีรายงานนะคะจากทีมประดาน้ําในถ้าหลวงบอกว่าขณะน,นี้ทางทีมแพทย์และหน่วยซีลโออยู่ในด้านในถ้าหลวงซึ่งก็กําลังดูแลทั้ง13ชีวิตกันอย่างเต็มที่ทั้งในเรื่องของการรับประทานอาหารและยาพร้อมกับฟื้นฟูปรับสภาพจิตใจโดยเจ้าหน้าที่ ซึ่งเชี่ยวชาญด้านจิตวิทยานะคะได้มีการเข้าไปดูแลในส่วนนี้แล้วและตามแผนก็มีกําหนดว่าในวันพรุ่งนี้หรือว่าในวันมมรืนนี้จะเริ่มสอนทั้ง13คนดับน้ําและว่ายน้ําโดยจะมีหน่วยซิลและก็ผู้เชี่ยวชาญการดําน้ําจากอังกฤษและสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ดูแลค่ะรายง,งานข่าวแจ้งเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าจากการประเมินสภาพทุกปัจจัยทั้งร่างกายของทั้ง13คนและสภาพทําคาดว่าต้องใช้เวลายอย่างน้อย2วันจึงจะสามารถนําเด็กออกมาได้ค่ะนอกจากนี้นะคะ การสอนดำน้ำแล้วทีมซิลนานาชาติโดยทีมผู้เชี่ยวชาญดำน้ำจากประเทศจีนจะรับหน้าที่เป็นหลักในการทำรอกเพื่อลำเลียงของที่จำเป็นเข้าไปในถ้ำพร้อมกับวางแนวเชือกลากตลอดทั้งทางเพื่อให้ทั้ง13ชีวิตเกาะออกมาได้นะคะและยังจะมีการวางแผนสำรองกรณีที่น้ำท่วมสูงเต็มถม้ำโดยเจ้าหน้าที่จะจัดเตรียมอาหารกักตุนไว้สำหรับเด็กและโค้ช13คนรวมถึงเจ้าหน้าที่หน่วยซิลและชุดประดาน้ำให้เพียงพอประมาณ3-4วัน พร้อมกับส่งถังอากาศเข้าไปภายในอีก70ถังและจะส่งเพิ่มไปอีก30ทั้ถังเพื่อใช้เป็นออกซิเจนสําหรับ3 3คนด้วยค่ะโดยมีการประเมินนะคะว่าคนหนึ่งจะต้องมีการใช้ถังออกซิเจนประมาณอย่างน้อย4ี่ถังส่วนเด็ก12คนถังอากาศก็จะมีขนาดเล็กเข้ากับขนาดตัวซึ่งก็สามารถรับน้ําหนักได้ค่ะ เพราะฉะนั้นนี่เป็นอีกหนึ่งแนวทางในการที่จะช่วยเหลือลำเลียงทั้ง13คนออกมาจากถ้ำหลวงได้อย่างปลอดภัยแต่ท่านผู้ว่าบอกแล้วว่านี่อาจจะเป็นวิธีการสุดท้ายที่จะนึกถึงเพราะว่าเรื่องการดำน้ำเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับขนาดผู้เชี่ยวชาญหน่วยซิลกว่าจะผ่านจุดวิกฤตกว่าจะพากระแสน้ำเข้าไปถึงน้องๆทั้ง13คนได้โอ้ใช้เวลานานมากแล้วการที่จะพาน้องๆทั้ง13คนกลับออกมา สถานการณ์มันยากลําบากเหลือเกินะนะครับเพราะฉะนั้นนี่อาจจะเป็นวิธีการสุดท้ายแต่ณตอนนี้เจ้าหน้าที่ต้องทํางานแข่งกับเวลาทําสงครามแข่งกับน้ําแข่งกับเวลาเพราะไม่รู้ว่าน้ําจะหลากมาเมื่อไหร่ฝนจะตกพายุจะมาเมื่อไหร่นะครับนี่เลยอาจจะกลายเป็นวิธีการที่ดีที่สุดณตอนนี้ที่จะลําเลียงทั้ง13ชีวิตออกมาจากถ้าหลวงให้ได้โดยเร็วนะครับดังนั้นพอมีข้อมูลเรื่องการช่วยเหลือด้วยการจะพาดำน้ําออกมาเนี่ย ทางอุปนายกสมาคมดำน้ําแห่งประเทศไทยก็มีการแนะนําบอกว่าเอา้าถ้าจะดำน้ําออกมาจริงๆแนะนําให้พักก่อนสองสามวันนะครับเพื่อทําการประเมินร่างกายแล้วก็มีการฟื้นฟูสภาพร่างกายก่อนนะครับดรพิชิตเมืองนาโพอุปนายกสมาคมดำน้ําแห่งประเทศไทยท่านก็ให้ความเห็นว่าการนําตัวทั้ง13คนออกจากถ้ำหนึ่งทางเลือกคือการให้ทั้ง13คนเนี่ยดำน้ําตามหน่วยซีลออกมานะครับดรพิชิตบอกว่า การดำน้ำเนี่ยอันนี้ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละบุคคลด้วยแต่กรณีการขาดอาหารเป็นเวลา9วันเกือบ10วันเนี่ยถือว่ายังไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่อันตร,รายต่อร่างกายแต่อย่างใดหากได้รับอาหารและมีการพักฟื้นสัก2-3วันก็น่าที่จะเริ่มต้นฝึกพื้นฐานการดำน้ำได้แล้วแต่สิ่งที่ดรพิชิตเป็นห่วงนะครับที่บอกว่าควรระมัดระวังก็คือต้องมีการตรวจร่างกายให้แน่ชัดเพราะว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยอาจจะมีอาการเจ็บป่วยมีอาการแทรกซ้อนนะครับ หรือมีอาการอื่นใดในขณะนี้หรือไม่หากการดำออกจากถ้ำหลวงมีระยะทางไม่ไกลามากนักและเส้นทางไม่ยากเกินไปไม่ต้องมุดไม่ต้องลอดอะไรมากมายเด็กๆทั้ง13คนเนี่ยถึงแม้จะไม่ใช่มืออาชีพด้านการดำน้ำดรพิชิตก็คาดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะเชื่อว่าหน่วยซิลนะครับแล้วก็หน่วยกู้ภัยที่เข้าไปเนี่ย ให้การช่วยเหลือน่าจะสามารถช่วยกันดําน้ำประคองน้องๆอ,ออกมาจากถ้ำได้ไม่ยากเพราะมีการวางเสามีการวางเชือกอเบสไลนเ์เตรียมไว้เป็นที่เรียบร้อยก็จะมีพี่เลี้ยงเนี่ยดําน้ำประกบมาด้วยนะครับหากว่าต้องดําจริงๆแต่หากว่าเส้นทางที่จะดําออกมาเนี่ยบางช่วงเกิดเป็นเส้นทางแคบๆที่หน่วยซิลไม่สามารถไหว้ประคองด้านข้างได้ตลอดเวลาแบบที่วางแผนเอาไว้อันนี้แหละครับอาจจะเกิดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง เพราะอย่าลืมว่าคนที่ไม่เคยผ่านประสบการณ์ในการดำน้ำมาก่อนก็จะมีโอกาสสูงที่เวลาดำน้ำลองอไปแล้วจะมีอาการแพนิกก็คือตื่นตระหนกตกใจนั่นเองถึงขั้นควบคุมตัวเองไม่ได้ลองนึกสภาพดูฮะท่านผู้ชมคุณกลกวนวลถ้าดำน้ำในลักษณะที่เป็นน้ำทะเลน้ำใสมองเห็นได้รอบตัวรอบด้านว่ามีอะไรยังไงบ้างอันนั้นเนี่ยอาจจะไม่แพนิกเท่าไหร่แต่การดำน้ำในถ้ำในที่ปิดที่มืดสนิทแบบนั้น โอกาสที่จะตื่นระหนกตกใจมีสูงมากแล้วน้องๆเนี่ยไม่เคยมีประสบการณ์ด้านการดำน้ำมาก่อนนี่คือสิ่งอันตรายที่ผู้เชี่ยวชาญเป็นห่วงนะครับแล้วก็ดรพิชิตบอกว่าจากประสบการณ์การสอนดำน้ำที่ผ่านมาพบว่าส่วนใหญ่บรรดามือใหม่เนี่ยเวลาเกิดอาการตื่นตกใจใต้น้ำมักจะเผลอถอดหน้ากาก,ากดำน้ำพร้อมๆกับคลายเรกูเลเตอร์หรือว่าเครื่องช่วยหายใจไปโดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวแบบอัตโนมัติเลยนะครับ เพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องที่อันตร,รายมากสําหรับการดําน้ําด้วยเหตุนี้นี่เองนักดำน้ําจึงต้องได้รับการฝึกฝนด้านจิตใจมาพอสมควรเพื่อไม่ให้เกิดอาการตื่นตระหนกจนไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ในเวลาที่อยู่ใต้น้ําแต่เบื้องต้นนะครับดรพิชิตก็เห็นว่ามีการเตรียมหน้าก,กากดำน้ำําแบบฟูลเฟสที่คุณพัฒพิชาได้อธิบายไปเมื่อสักครูน่นี้เอาไว้ให้สําหรับน้องๆทุกคนแล้วนะครับซึ่งหากเป็นความจริงก็แปลว่าเด็กๆ ไม่น่าจะมีความเสี่ยงทั้งเรื่องการขอหน้ากากหรือว่าการคลายเรกูลเลเตอร์แล้วก็น่าจะสามารถช่วยให้ปฏิบัติการนําทั้ง13ชีวิตออกจากถ้ามีความง่ายมากยิ่งขึ้นแต่อย่างไรก็ดีครับอุปนายกสมาคมดําน้ําท่านก็เตือนอีกหนึ่งเรื่องบอกว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องพิจารณาให้ดีคือในช่วง10วันที่ผ่านมาทั้ง13คนติดอยู่ในสถานการณ์ที่ทั้งมืดมิดคับแคบแล้วก็หนาวเย็นด้วยซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ย น่าจะทําให้เด็กส่วนใหญ่มีอาการขวัญเสียนะครับแล้วก็มีอาการเหล่านี้เป็นทุเดิมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นหากไม่มีการเตรียมสภาพจิตใจให้มั่นคงมากพอการดําน้ําลงไปในสภาพแบบนั้นเนี่ยอาจจะยิ่งเป็นการกระตุ้นให้เด็กๆเกิดอาการตื่นตระหนกได้มากขึ้นไปอีกได้ง่ายมากขึ้นไปอีกก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับนอกจากนี้ยังไม่รวมไปถึงปัจจัยอื่นๆที่ควรนํามาพิจารณาประกอบอย่างเช่นเส้นทางการดําน้ําภายในถ้าที่ทั้งลดเลี้ยวทั้งเคี้ยวคด กระแสน้ําที่ยังไหลเชี่ยวกรากแถมยังมีความขุ่นมัวบทบังทัศนวิสัยในการมองเห็นปัจจัยต่างๆเหล่านี้แหละครับคือโจทย์ที่ไม่ง่ายอย่างแน่นอนในการที่จะลําเลียงทั้ง13คนให้ดําน้ําออกมาเพราะฉะนั้น เรื่องนี้ต้องมีการพิจนารณาและวางแผนอย่างรอบคอบต่อไปใช่ค่ะเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของน้องๆนะคะขณะที่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านต่างประเทศเขาก็มีข้อเสนอแนะและก็แนะนํามาบอกว่าให้น้องๆเนี่ยอยู่ในถ้าก่อน4เดือนเพื่อจะมีการปรับสภาพเพื่อออกมาได้อย่างปลอดภัยนะคะโดยมีรายงานข่าวจากสำนักข่าวเดอะแกรดียนของประเทศอังกฤษค่ะรายงานว่าจากแถลงการของนาวเอกอนันต์สุราวันผบกรมรบพิเศษที่1ทหารเรือที่ระบุว่าขณะนี้ได้มีการส่งเสบียงอาหารและยารักษาโรคเข้าไป ยังในพื้นที่ที่13ชีวิตนั้นอยู่แล้วนะคะซึ่งจํานวนที่ส่งไปก็เพียงพอต่อระยะเวลาอย่างน้อย4เดือนพร้อมกันนี้ก็จะมีการฝึกดำน้ําให้กับทีมหมูป่าทั้ง13คนโดยเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนก็กําลังเร่งทํางานกันอย่างเต็มที่ค่ะสําหรับสาเหตุที่ต้องให้ทีมหมูป่ารออยู่ในถ้าเป็นระยะเวลานานน,นั้นนะคะนายปีเตอร์วูฟผู้เชี่ยวชาญและผู้อำนวยการของ k e ฟ d ดเรอร s s อสโซเ i ชัน o อฟออสเตร a ลก็เปิดเผยนะคะว่าปฏิบัติการช่วยเหลือครั้งนี้อาจจะต้องใช้เวลานาน หลายเดือนเนื่องจากว่าเด็กๆและโคช้ชดำน้ำไม่เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดก็คือปล่อยให้รออยู่ในถ้ำและทำให้สภาพแวดล้อมนิ่งเพื่อรองรับสเสบียงที่กำลังจะส่งไปประกอบกับในถ้ำม,มีน้ำท่วมขึ้นนะคะแล้วก็น้ำเนี่ยชื้นด้วยจึงทำให้ร่างกายแห้งแล้วก็อบอุ่นรวมทั้งต้องมีการส่งน้ำดื่มอาหารและอากาศบริสุทธิ์เข้าไปด้วยค่ะโดยวูฟ <The Wolf S 2> นะคะเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการดำน้ำในถ้ำม,มาถึง10ปีบอกด้วยว่าการกู้ภัยในลักษณะเดียวกัน ประสบความสําเร็จเพียงครั้งเดียวกรณีที่นักดําน้ําในถ้าม,มีประสบการณ์จํานวน12คนแล้วก็เข้าไปติดอยู่ในถ้ำนะคะที่ชื่อว่าถ้ำแพนนิกินแพรนซ์ซึ่งก็ถ้านี้เขาบอกว่ามีความลึกมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นเมื่อทศวรรษที่1980ค่ะส่วนผู้เชี่ยวชาญอีกด้านหนึ่งอีกคนนึงนะคะก็คือนายเอสโซเรนซันค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านการกู้ภัยในถา้าจากหน่วยงาน International c a v e r e s c u e and แอนด์ e ีฟโคเวค่ะก็เตือนนะคะว่าเด็กๆและโค ควรที่จะรออยู่ในถ้ำจนกว่าระดับน้ำจะลดลงแทนที่จะพยายามว่ายน้ำออกมาจากถา้ำเพราะว่าวิธีนี้ถือว่าเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดค่ะนอกจากนี้ยังเสริมด้วยนะคะว่าแม้กระทั่งนักดำน้ำที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีแล้วก็มีทักษะในการว่ายน้ำในถ้ำที่มืดและก็แทบที่จะมองไม่เห็นและกระแสะน้ำก็ไหลแรงอีกอย่างนี้นะคะถือว่ากรณีดังกล่า,าวนี้จะอันตรายกับน้องๆมากส่วนผู้ที่ไม่เคยได้รับการฝึกอบรมจะถือว่าอันตรายเป็นอย่างยิ่ง เลยค่ะเนื่องจากว่าบุคคลเหล่านี้อาจจะเกิดอาการวิตกจริตแล้วก็กลัวนะคะเมื่อลงน้ําดังนั้นจึงควรรอให้เป็นระยะคือรอทั้งหลายเดือนหลายสัปดาห์ก่อนให้น้องๆสามารถปรับตัวได้หรือว่ารอเพื่อให้ระดับน้ําลดลงซึ่งว่าการพาพวกเขาเนี่ยว่ายน้ําออกมาทันทีนอกจากจะเป็นอันตรายต่อเด็กและโคชแล้วนะคะที่สําคัญก็คือยังเป็นอันตรายต่อหน่วยกู้ภัยที่เข้าไปช่วยเหลือน้องๆด้วยค่ะเพราะฉะนั้นในตอนนี้นะครับมีข้อมูลเพิ่มเติมเข้าบาบอกว่า ขั้นตอนการดําเนินการต่อจากนี้ไปเนี่ยกำลังอยู่ในขั้นตอนการปรับสภาพร่างกายของทั้ง13คนเพื่อนเตรียมตัวในการฝึกหายใจด้วยขวดอากาศนะครับถ้าหากว่าพร้อมในเวลา48ชั่วโมงพี่เลี้ยงเนี่ยก็จะปฏิบัติการนําตัวออกมานะครับแล้วก็จะมีพี่เลี้ยงเนี่ยคอยดําประกบ ตามมาด้วยนะฮะอ,อันนี้ปีรายงานข่าวเข้ามาล่าสุดแต่ว่ายังไม่มีการยืนยันนะครับว่า<อ>สรุปแล้วเนี่ยจะใช้วิธีการนี้ในการลำเลียงทั้ง13คนออกมาหรือไม่อย่างไรหรือว่าตอนนี้เนี่ยกำลังพยายามค้นหาทางออกทางอื่นหาโพรงเพิ่มเติมอาจจะมีการเจาะมีการขยายโพรงเพิ่มก็ไปไปได้สิ่งหนึ่งที่ท่านผู้ว่าเชียงรายเน้นย้ำอยู่ตลอดนะครับหลักการแรกก็คือเรื่องการสูบน้ำ ช่องน้ําออกจากถ้าให้ได้มากที่สุดนตอนนี้ในี่คือความพยายามอันดับแรกเลยนะครับในการสูบน้ําออกจากถ้าก่อนแล้วก็เรื่องอื่นก็ค่อยพิจารณาวิธีการกันต่อไปในภายหลังนะครับใช่ค่ะดูรายการสดช่องนิวพร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ d e i l y Motion และ y o u t u b e วสิอย่าลืมกด subscribe YouTube ช่องนิเพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง